สวัสดีครับได้เวลาของคนรักสุขภาพกันอีกครั้งนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการถือว่าหมอขอรายการที่จะทำให้คุณผู้ชมรับรู้เรื่องราวเกี่ยวกับโรคต่างๆรวมถึงวิธีการดูแลสุขภาพให้แข็งแรงได้ภายใน5นาทีครับโรคจมูกอักเสบจากภูมิแพ้หรือโรคแพ้อากาศเราสามารถพบได้บ่อยและมีแนวโน้มสูงขึ้นมากเรื่อยๆอาการของโรคนี้จะมีลักษณะแบบไหนวันนี้ไปฟังคำตอบจากคุณหมอกันครับสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับโรคจมูกอักเสบจากภูมิแพ้กันนะคะโรคนี้นะคะเกิดจากการที่เยื่อบุโพรงจมูกมีความไวต่อสารกระตุ้นมากผิดปกติค่ะทำให้มีอาการคันจมูกคัดจมูกจามน้ำมูกไหลได้บ่อยๆนะคะส่วนใหญ่นะคะสารก่อภูมิแพ้ก็ได้แก่พวกเชื้อราไรฝุ่นแมลงสาบขนสัตว์ละอองเกสรดอกไม้ค่ะส่วนใหญ่นะคะก็จะมีอาการคันจมูกคัดจมูกเนี่ยเป็นตลอดเวลาได้นะคะทำให้มีอาการไอระคายเคืองคอได้ตลอดเวลาค่ะการรักษาที่ถูกต้องนะคะก็จะทำให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้ค่ะส่วนการวินิจฉัยโรคนะคะอาศัยการซักประวัติและก็ตรวจร่างกายเป็นหลักค่ะการซักประวัติก็คืออย่างที่บอกไปแล้วนะคะอาการคันจมูกคัดจมูกจามน้ำมูกไหลนะคะส่วนการตรวจร่างกายนะคะก็จะดูได้ว่าโพรงจมูกเนี่ยมีอาการบวมหรือเปล่าซีดหรือเปล่ามีน้ำมูกเป็นใสๆหรือหลังจากนั้นนะคะก็อาจจะมีการส่งตรวจพิเศษเพิ่มเติมนะคะเช่นการตรวจหาว่าสารก่อภูมิแพ้นั้นคืออะไรบ้างเป็นการสะกิดทางผิวหนังก็ได้ค่ะหรือว่าการตรวจทางเลือดนะคะเพื่อที่จะดูว่าสารก่อภูมิแพ้คือตัวไหนค่ะหลังจากนั้นถ้าเกิดว่าการรักษาแล้วนะคะอาการไม่ดีขึ้นอาจจะมีการส่องกล้องโพรงจมูกนะคะเพื่อที่จะพิจารณาดูว่ามีโรคแทรกซ้อนจากโรคภูมิแพ้หรือเปล่าค่ะเช่นมีริดเสียดวงจมูกหรือยังมีโพรงไซนัสอักเสบหรือเปล่านะคะการสะกิดผิวหนังใช่ไหมคะก็จะทำให้เกิดอาการเจ็บได้นะคะแล้วก็มีอาการบวมขึ้นมาเพื่อที่จะดูด้วยว่ามีการแพ้จริงหรือเปล่าค่ะโรคแทรกซ้อนจากโรคจมูกอักเสบและภูมิแพ้นะคะมักจะเจอได้ไม่บ่อยค่ะแต่ถ้าเจอแล้วนะคะก็จะมีอาการไซนัสอักเสบเรื้อรังได้นะคะถ้ามีการติดเชื้อที่ไปบริเวณลำคอก็ทำให้เกิดคออักเสบค่ะต่อมานะคะอาจจะมีอาการหูชั้นกลางอักเสบก็ได้ค่ะหรือว่าถ้าเกิดว่ามีอาการอักเสบมากๆของโพรงจมูกนะคะทำให้เกิดมีริดสีดวงจมูกได้ค่ะสิ่งที่หมออยากย้ำนะคะคือพยายามหลีกเลี่ยงสารก่อภูมิแพ้ให้ได้มากที่สุดค่ะการออกกำลังกายที่สม่ำเสมอจะทำให้อาการภูมิแพ้ดีขึ้นได้นะคะแล้วก็การรับประทานอาหารที่ครบ5หมู่หรือว่าการนอนพักผ่อนที่เพียงพอค่ะถ้าเกิดว่ามีอาการเจ็บป่วยไม่สบายนะคะควรจะมารีบพบแพทย์นะคะถือว่าหมอขอนะคะเนื่องจากโรคจมูกอักเสบจากภูมิแพ้จะไม่ใช่โรคที่ร้ายแรงแต่ถ้าหากเป็นแล้วเป็นหายๆเนี่ยจะส่งผลต่อการดำเนินชีวิตของเรานะครับดังนั้นวิธีป้องกันที่ดีที่สุดคือหลีกเลี่ยงสารที่ก่อให้เกิดภูมิแพ้นะครับถือว่าหมอขอนะครับก่อนจบคลิปนี้อย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่เป็นการพลาดสาระสุขภาพดีๆกันนะครับถือว่าหมอขอสวัสดีครับ Mega We Care